สวัสดีค่ะพบกับภูนะคะในช่วงกิมจิออนไลน์ค่ะจากที่เคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับร้านอินเทอร์เน็ตในประเทศเกาหลีใต้กันไปแล้วนะคะวันนี้เลยอยากจะมาทําคลิปให้เห็นภาพกันด้วยว่าบรรยากาศในร้านอินเทอร์เน็ตของประเทศเกาหลีนี่เป็นยังไงนะคะที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกร้านอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ว่า PC ซบังค่ะสำหรับร้านเหล่านี้นะคะเราก็สามารถมองหาได้ตามตึกต่างๆนะคะของประเทศเกาหลีก็ จะเห็นป้ายนะคะคําว่า P C บ a ง g ้้าตึกไหนเนี่ยมีเขียนไว้แบบนั้นก็สามารถเข้าไปในตึกได้เลยแล้วก็แล้วแต่ว่าจะอยู่ชั้นไหนเขาก็จะมีแจ้งให้ในลิฟต์นะคะก็สามารถสังเกตได้ง,ง่ายๆเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะอสำหรับร้านอินเทอร์เน็ตนะคะของเกาหลีก็จะแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่เขาจะมีกฎหมายให้แบ่งโซนการของคนสุบหรี่และคนไม่สูบหรี่ค่ะ ซึ่งตอนแรกๆที่ผู้เข้าไปนะคะก็ไม่รู้เรื่องเขามีการแบ่งโซนด้วยเห็นคนว่างนะคะก็เข้าไปนั่งเลยจนเพื่อนเกาหลีคนเกาหลีะค่ะก็มาทักทำไมเธอมานั่งโซนคนสูบบุหรี่ลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถึงรู้ว่าอ๋อเขามีแบ่งโซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกก็คิดว่าอ๋อเป็นร้านเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายที่เขาก็บอกว่าคุณจะต้องมีการแบ่งโซนต่างๆอย่างนี้ให้ชัดเจนนะคะก็ตามภาพเลยนะคะเราก็จะมีโซนธรรมดาแล้วก็โซนที่สามารถสูบบุหรี่ได้นะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของร้านอินเทอร์เน็ตเกาหลีเขาก็จะแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนเขาจะจัดได้แบบว่าสวยงามค่ะน่านั่งสามารถนั่งอยู่ได้ทั้งวันเลอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็อีกจุดนึงนะคะก็ในการเข้าไปในร้านเนี่ยเราจะเจอเคาน์เตอร์ซึ่งจะมีเหมือนเป็นขนมมาม่าหรือว่าน้ําต่างๆนะคะขายอยู่ตรงเคาน์เตอร์ด้วยซึ่งแต่ละที่ก็จะจะัดตกแบบตกแต่งต่างต่างกันไปค่ะอย่างอย่างนี้นะคะ ถ้าการที่จะเข้าไปไลงนี้ก็เราก็จะเห็นพวกของพวกนี้นะคะเราก็สามารถสําหรับตู้นี้เป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญแล้วก็รับกาแฟได้เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคร่าวๆเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสามารถเราสา,สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน PC bang ได้เลยเพราะว่าเขามีของกินหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้เราครบเลยนะคะแต่ก็จะเป็นของง่ายๆค่ะของยากๆทรสั่งเอานะคะ โดยราคาเข้าเล่นนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติตอนที่ไปถามเนี่ยก็เปนนก็เล่นไม่ลงนะคะแต่ตอนที่ไปกับเพื่อนเกาหลีเนี่ยก็ตกชั่วโมงละส0สิบถึงสี่สิบบาทค่ะสำหรับ PC ีบางเนี่ยเรียกได้ว่าเกมเมอร์เนี่ยนี้เล่นกันนะคะมากกว่าที่บ้านอีกมั้งเพราะว่าจะเล่นด้วยกับเพื่อนแล้วก็ค่ายเกมเนี่ยมีการ โคกับร้าน PC บางโดยถ้าสมมุติว่าร้านร้านไหนเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มถ้าเล่นที่เนี่ยก็ค่าประสบการณ์เพิ่มได้ไอเทมเพิ่มอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ประเทศไทยเลยค่ะที่จะมีแบบแพ็กเกจให้กับร้านอินเทอร์เน็ตนะคะแบบว่าช่วยดึงดูดลูกค้านั่นเองนะคะ สำหรับที่ไปร้านอินเทอร์เน็ตที่ประเทศเกาหลีก็แนะนําว่าให้ไปกับคนเกาหลีดีกว่าเพราะว่ามันจะถูกกว่าเราเขาจะเห็นเราเป็นชาวต่างชาติปเคาจะแบบว่าโกงราคาเราทันทีอะไรอย่างนี้ก็ให้ระวังนะคะแล้วก็หลงโซนและการนั่งดูดีๆว่าโซนไหนมันเป็นโซนที่สูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่จะได้ไม่ผิดพลาดน,นะคะสําหรับวันนี้ภูก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ครั้งเล่าเกี่ยวกับอะไรนั้นแล้ว จะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ